สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่11พฤศจิกายน2566คุณเปลวสิงห์เงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าจุดจบรัฐบาล 3R ขออนุญาตคุณเปลวสิงห์เงินนั้นหยิบยกบทความของคุณเปลวนั้นเนี่ยครับมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปลวสิงห์เงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าหนังสัปเหร่อของต้องเตจักรวาลไทยบ้านฉายกี่รอบกี่รอบเนื้อหาคงเดิมปิดกับสัปเหร่อซอฟต์พาวเวอร์ของเศรษฐาเพื่อไทยตอนหาเสียงกลิ่นสาบสางรับประกันสัปเหร่อแท้ครั้นเลือกตั้งเสร็จได้เป็นรัฐบาลเอามาฉายอีกทีอ้าวจากสัปเหร่อกลายเป็นสับปรับไปซะงั้นแจก 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนั่นน่ะเมื่อวาน10พฤศจิกายน66เศรษฐาแถลงปิดกล้องหรือปิดฉากก็คงคือกันจากลำไม้ไผ่กลายเป็นบ้องกัญชาไปหน้าตาเฉยระดับบ้านๆอย่างเราต่อให้ฟังแถลงร้อยครั้งก็มึนตึบจะไม่มึนได้ไงเพราะฟังดูแล้วคนร่างข้อความให้นายกอ่านคงดำน้ำร่างนายกก็ดำน้ำอ่านเนื้อหาจึงออกสไตล์ผีผ้าห่มพลุบๆๆๆคลุมๆเคลือเจือด้วยลีลาอักษรเทวานาคีและภาษากายศาสตร์มากกว่าเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังตอนหาเสียงล่ะแม้คิดใหญ่ทำเป็นคิดมาดีแล้วทำได้ทันทีแจกทั่วหน้า16ปีขึ้นไปได้หมดคนละ 16ล้านคนรวม 560,000 ล้านบาท GDP ตัวพรวด 5% ทันทีชาวบ้านก็เฮ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 เทวดาจากฟ้าชั้น14ส่งเทวทูตอุ้งอิงเศรษฐาเป็นตัวแทนลงมาโปรดแล้วแต่เมื่อวานพอได้ยินเทวทูตเศรษฐาอินโทรว่าด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้จำเป็นต้องปรับเงื่อนไขเท่านั้นแหละหน้าที่กำลังบาน 10,000 จ่อยเป็นดอกกระเจียวเหี่ยวแดดไปทันทีมีอาการไม่ต่างกินขนมจีนไป7จับแล้วแจวเรือไปนอนจุกอยู่ข้างกอลำเจียกยังไงก็อย่างนั้นฟังแต่คำว่าด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสัปเหร่อยังไม่จบแต่สับปรับจบเลยเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์วันไหนดูโทรทัศน์จู่ๆมีเสียงแอนแอนแอนขั้นตามด้วยประโยคว่าด้วยเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดแล้วว่าจบเลยเป็นอันรู้กันว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้มาตรา17สั่งยิงเป้าพวกเผาบ้านเผาเมืองนี่ก็ทำนองนั้นเรื่องแจก 10,000 ได้หมดสดชื่นที่พูดตอนหาเสียงแต่ตอนจะทำ 10,000 มีได้มีอดไม่สดชื่นซะแล้วผมขี้เกียจเป็นปลาหุบเบ็ดให้เศรษฐาเยอสรุปประเด็นหลักที่เพื่อไทยผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้เพื่อพลิ้วเอาตัวรอดในขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าที่บอกไม่กู้นั้นสรุปเพื่อไทยหมดทางหาเงินตามโม้จำเป็นต้องใช้สถานะรัฐบาลออกพรบเงินกู้600ล้านบาทซึ่งจะได้ไม่ได้อยู่ที่รัฐสภาจะให้หรือไม่ให้และตามแผนรัฐบาลจะเฉือนงบประมาณแต่ละปีรวม4ปีไปจ่ายคืนให้ก็คืออัดยายซื้อขนมยายทำนองนั้นแล้วที่โม้ไว้จะทุ่มโครมทีเดียว560,000 ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันโตภายใน6เดือนเอาเข้าจริงกลายเป็นจุดไฟใส่บ้องกัญชาไปเรียบร้อยแต่ข้อสำคัญคือว่ารัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยจะอยู่ได้ถึง4ปีหรือจากคนที่จะได้รับแจก 10,000 บาท54ล้านคนตอนนี้เหลือ50ล้านคนวงเงิน 500,000 ล้านบาทส่วนอีก 100,000 ล้านบาทจากยอดกู้ 600,000 ล้านอ้างว่าจะเอาไปใช้ต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่อีหยังวะแถลงความจริงอ่านวกไปวนมาหลอกให้คนหน้าโง่หัวหมุนตาลายแล้วเศรษฐาก็สรุปรายการกู้มาจาก600ล้านบาทนั้นด้วยประโยคว่าเรื่องที่ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ไทม์ไลน์เป็นยังไงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะใช้ระยะเวลาตีความโดยกฤษฎีกาและกระบวนการกฎหมายช่วงปลายปีนี้นำเข้าสู่สภาช่วงต้นปีหน้าจัดเตรียมงบประมาณและเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าโทเวนนี่มันเตรียมโจรหนีไม่ใช่เตรียมแจกแล้วล่ะคีย์เวิร์ดมันฟ้องตรงว่าทั้งหมดนี้ต้องรอกฤษฎีกาตีความก่อนทำได้หรือไม่ได้ก็ชัดว่าแผนแจกที่เอามาแถลงนี้ยังเป็นขี้คาไส้อยู่เลยและยิ่งห่างไกลกว่าจะได้รับแจกกันเพราะการออกพรบกู้นั้นต้องผ่านรัฐสภามันไม่ง่ายเหมือนหนีผ่านช่องหมาลอดหรอกยิ่งเป็นพรบการเงินด้วยเผลอๆรัฐบาลต้องออกดังนั้นเนี่ยผมฟันธงครึ่งไว้เลยว่าโครงการนี้ตายทั้งกรมไม่ผ่านทั้งกฤษฎีกาและขั้นรัฐสภาส.ส.คือฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่รู้ก็ต้องรู้กฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา140บอกตรงๆไว้แล้วว่าการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องไปทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติในกรณีเช่นนี้ว่าต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปแล้วการกู้มาแจกตามสัญญาหาเสียงแบบนี้กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณมีมาตราไหนบอกให้ทำได้หรือทั้งพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐหมวดว่าด้วยการก่อหนี้และการบริหารหนี้มาตรา49มาตรา52และมาตรา53ระบุว่ามาตรา49การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐผู้กู้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศและหน่วยงานของรัฐ
โดยต้องกระทำด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความคุ้มค่าความสามารถในการชำระหนี้การกระจายภาระการชำระหนี้เสถียรภาพและความยั่งยืนจากการเงินการคลังตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้มาตรา52การกู้ของรัฐบาลและการค้ำประกันชำระหนี้ของหน่วยงานรัฐบาลโดยรัฐบาลให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัดการก่อหนี้ของหน่วยงานรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา49รัฐบาลจะค้ำประกันการชำระหนี้นั้นไม่ได้มาตรา53การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำได้ก็แต่โดยการอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันกฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือว่าโครงการที่ใช้จ่ายเป็นเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนงานหรือว่าโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้นเงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือว่าโครงการตามที่กฎหมายกำหนดได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยเท่านี้รัฐบาลเพื่อไทยมันก็จบแล้วนายถ้าดันไปมี2ทาง1ถูกคว่ํา2ติดคุกฉะนั้นใครที่แทกเหงือกรอแจกขุบเหงือกแล้วทะเลือกถลายก้มหน้าทำมาหากินต่อไปเพราะที่คิดใหญ่ทำเป็นกลายเป็นคิดใหญ่ตายโคบแงแกะตอนรัฐบาลประยุทธ์กระแนะกระแหนกันจังรัฐบาล3ปออย่างนั้นอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นไงรัฐบาลเพื่อไทย1ทำเนียบ2นายกกรีดกรายออกว่าราชการคู่กันทั้งนายกเศรษฐาทั้งนายกแพทองธารยังไม่ต้องพูดถึงพ่อของนายกที่กั้นม่านบัญชาการอยู่บนสวรรค์ชั้น14อีก1เป็นรัฐบาล 3R แทนที่3ปอซะแล้วมั้งคืออาเพศอาถรรพ์อวสานประมาณนั้นสรุปทั้งหมดนี้ทำได้ไม่ได้ต้องรอกฤษฎีกาตีความก่อนและจำได้ไหมเมื่อ7เมษายน66แสวงบุญมีเลขากกต.พูดถึงเรื่องแจกเงินดิจิตอลของเพื่อไทยไว้ว่ายังไงนายแสวงบอกว่าตามแผนที่เพื่อไทยแจ้งไว้ต่อกกต.เป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณแผ่นดินหากได้ไปเป็นรัฐบาลนโยบายลักษณะนี้จะไม่ผิดกฎหมายสัญญาว่าจะให้นโยบายที่จะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้คือการใช้เงินที่ไม่ใช่เงินของแผ่นดินแล้วการออกพรบ.กู้เงินมาแจกมันใช่เงินของแผ่นดินสักที่ไหนล่ะนี่คือสิ่งที่คุณเปรวสิงห์เงินนั้นเขียนเอาไว้ในวันที่11พฤศจิกายน2566ก็เลยหยิบยกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นเนี่ยได้รับชมรับฟังในรายละเอียดกันว่าเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลนั้นท่าทางว่าจะเหลวเป๋วมีโอกาสนะครับที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยมี2ทาง1ถูกคว่ำ2ติดคุกก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ